พบกับการแหมแล้วพี่ควีนเนี่ยนะคะประชากรกว่า 47.2% เนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันโดยกำเนิดนะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรานับเป็นจำนวนให้ฟังคร่าวๆนะ 1,120,000 คนจาก 2,200,000 คนเนี่ยเขาไม่ใช่คนอเมริกันโดยกำเนิดเขาเป็นคนที่แบบอพยพมาตั้งรกรากมาอาศัยกันอยู่ที่นี่มีประชากรหลากหลายมากกว่า120ประเทศทั่วโลกเลยนะทำให้ที่เนี่ยมันมีความหลากหลายมากๆถ้าเกิดใครมาเที่ยวนิวยอร์กก็อยากจะให้ลองมาเดินเล่นในควีนดูสักครั้งหนึ่งค่ะที่เราเดินผ่านตรงนี้ก็คือซูเปอร์จีนนะคะแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยย่านที่เขาเรียกว่าลิตเติ้ลมะนิลาคือเมืองหลวงประเทศอะไรทุกคนฟิลิปปินส์ค่ะก็คือคนฟิลิปปินส์อาศัยอยู่เยอะนะซึ่งตรงนี้นะมันจะมีความแบบหลากหลายมากคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็จะมีแบบฟิลิปปินส์อินโดมาเลอินเดียเนปาลเม็กซิกันโอ้ยาวอ่ะอเมริกาใต้ก็คืออยู่กันเยอะมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องของความหลากหลายของคนที่อาศัยกันอยู่ในควีนส์แล้วตรงนี้นะก็เป็นย่านที่คนไทยก็อาศัยอยู่เยอะเหมือนกันซึ่งเราก็เคยทำคลิปที่เป็นย่านคนไทยไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปที่อื่นกันบ้างไปนี่ก็คือร้านจอลลี่บีค่ะซึ่งเป็นไก่ทอดสัญชาติฟิลิปปินส์ okay. คือเป็นร้านที่ในความคิดเรานะเราคิดว่ามันเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดแล้วอ่ะถ้าให้เทียบกับ KFC หรืออะไรต่างๆนะไก่ทอดจอลลี่บีเนี่ยมันก็จะมีความแบบเอเชียเนาะมันเป็นเซตมากับข้าวอย่างงี้มากับเส้นสปาเกตตี้อะไรเงี้ยค่ะถูกปากคนไทยอย่างเราแน่นอนเดินมายังไม่ถึงไหนเลยนะคะแค่หนึ่งถนนก็เจอร้านอาหารนี่ร้านเอกวาดอร์แล้วนี่ก็เป็นร้านเปรูนี่ก็ยังอยู่ในย่านฟิลิปปินส์อยู่นะแต่ก็ไปมีร้านอาหารแบบฟิลอเมริกาใต้เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันค่ะนี่ร้านเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เขายังขายกันอยู่นะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันซื้อได้ในแบบโลกออนไลน์เนาะอเมซอนก็คือส่งหน้าบ้านเลยแต่ร้านพวกนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะดีนะและข้างหน้าเรานี่ก็คือร้านเรดริบบอนนะคะเป็นร้านขนมสัญชาติฟิลิปปินส์อีกแล้วค่ะมันก็จะมีความขนมแบบฝอยทองฝอยทองอะไรอย่างนี้นะคือจริงๆอาหารฟิลิปปินส์กับไทยอ่ะคล้ายกันมากเราเคยไปกินเนาะมันมีพวกหมูกรอบอ่ะคล้ายกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในซื้อขนมกันเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องแบบมันม่วงอูเบะนะคะเขาก็เลยจะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่หลายชนิดเลยเราก็ต้องกินซะหน่อยอืมอร่อยเธอชอบแน่เพราะเธอชอบมันม่วงดูความเหนียวหนืดออกมานะคะป้าเราเดินสำรวจกันต่อเลยนะคะนี่ร้านเขียวๆข้างหน้าเราเนี่ยคือร้านส่งของกับฟิลิปปินส์เลยนะส่งทางเรือส่งทางเครื่องบินอะไรเงี้ยเขาจะมาแบบแพ็คกันเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่านี่ว่าเขาคิดยังไงวะส่งไปฟิลิปปินส์เท่านี้ไอ้ส่งไปเมืองมะนิลาเท่านี้ส่งไปเมืองวิซายาสเท่านี้อะไรเงี้ยสแตนดาร์ดบล็อกเขาก็นิยมส่งของกลับกันมากๆเลยนะคะเราเคยเดินผ่านตอนเช้านี่คือแพ็คๆๆกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นธุรกิจอีกอย่างนึงที่ดีแล้วข้างหน้านี้เลย Lucky Money คือบริษัทส่งเงินกับประเทศอ่ะซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนรับโอนเข้าที่ธนาคารที่ฟิลิปปินส์เลยนะเพราะว่าเป็นเรทเงินฟิลิปปินส์แปะเองเดียว 55.48 แต่เราไม่รู้ว่าเขาหน่วยเป็นอะไรวะ1เหรียญเท่ากับ 55.48 เงินฟิลิปปินส์นะคะซึ่งตรงนี้นะมันก็มีรูปแปะไว้ว่าเป็นเมนูอาหารฟิลิปปินส์นะแต่เราไม่รู้หรอกว่าชื่อมันคืออะไรแต่ว่าดูจากรูปนี่รู้เลยว่านี่แบบหูหมูอันนี้แบบกุ้งเสียบไม้เป็นบาร์บีคิวปลาทอดทั้งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเซตๆที่เป็นหมูหวานอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนข้าวกะปิบ้านเราอ่ะชื่อนี้ตลกดีคาเร่คาเร่เคอรี่ไงไม่รู้อันนี้บาโลโลบูบูลาโล
ทซิล็อกเออชื่อเขาจะแบบมีความแบบตากาล็อกป่ะเขาเรียกภาษาตากาล็อกป่ะภาษาฟิลิปปินส์อ่ะเออและข้างหน้าเราตรงนี้ก็เป็นร้านเหมือนคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตฟิลิปปินส์นะคะร้านนี้เปิดมานานมากๆเลยนะไปดูกันดีกว่าเขาก็จะเหมือนร้านไทยแหละเออชิคเก้นคาโดอะไรนะขนมตารางเหมือนบ้านเราเออนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าคนฟิลิปปินส์อาศัยอยู่ในนิวยอร์กมากขนาดไหนโอเคนี่เรามาดูมาม่าฟิลิปปินส์กันดีกว่ามีความเยอะอย่างอยู่นะหลายอย่างอยู่นะนี่เอาไปไหมลักกี้มีกินเล่นนะไม่ได้หรอกมันต้องเอาไปต้มมามันเอาไปผัดอ่ะเขาเรียกว่าชาวเมนนูโดเคยกินไหมไม่เคยเลยอันนี้หน้าตาเหมือนเห็ดเหรอไม่ใช่ชิชาโรนอ๋อชิชาโรนก็คือแคบหมูจัดไปเฮ้ยอันนี้ที่เราเคยซื้อไปกินใช่ไหมที่มันเหมือนแบบว่าเอาแต่นี้มันเป็นรสเปรี้ยวๆอ่ะเวเนก้าเอาอันอื่นดีกว่าเอาละไม่เอาละมันเปรี้ยวนะเอาชิชาโรนนะเออถ้าจ่าไปอ่ะอ่ะเย่ของกินทุกร้านเลยเหรอเอาหน่อยจะได้รู้ว่าเขาขายอะไรเขากินอะไรกันให้คะ A few minutes later ตอนนี้เราก็มาสำรวจอยู่ที่ Little India แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าตรงแถวเนี้ยมันมีอะไรคือเอาจริงตอนที่เห็นนี่ก็คือเหมือนแบบเฮ้ย hey, พาหุรัตสำเพ็งบ้านเราดีๆนั่นเองคือมันจะมีร้านแบบขายพงขายผ้าตัดเย็บแล้วก็มีเสื้อผ้าที่เป็นแบบแขกอินเดียอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นชุดสวยๆชุดประจำชาติอะไรเงี้ยนะแล้วก็พวกเครื่องทองเครื่องเพชรอะไรของเขาเนี่ยจัดเต็มอลังการมากที่สำคัญนะที่ตลาดอินเดียเนี่ยสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือตลาดสดค่ะคือมันจะเป็นเหมือนแบบของแบบแรไอเทมมากๆเลยพวกอะไรแบบมะเขือบ้านเราหน่อกล้วยหัวปีอะไรเงี้ยนะแล้วอีกอย่างนึงนะในย่านของLittle India เนี่ยเราว่ามันเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่คนแถวเนี้ยที่เขาก็คือเป็นอินเดียเป็นแบบบังกลาเทศเป็นปากีสถานอะไรเงี้ยอยู่ในที่ที่เดียวกันหมดเลยอาหงอาหารวัฒนธรรมการกินอะไรเงี้ยเขาก็จะมีร้านอาหารของประจำชาติเขาทั้งนั้นเลยไม่สามารถมีร้านอื่นอยู่ได้ เพราะว่าเขากินแต่อาหารบ้านเขาอ่ะเนาะเนี่ยดูเนี่ยร้านนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะคะเขาเรียกผ้าสาลีป่ะไม่เอาไม่ล้อเลียนเราสังเกตได้ว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบใส่แบบเครื่องประดับแบบพวกทองอะไรแบบเหมือนบ้านเราที่มีร้านทองเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็จะเห็นแต่เราอันนี้มันก็คือแค่เครื่องประดับไม่ใช่แบบร้านทองแท้มันก็จะไม่เหมือนแบบเยาวราชบ้านเราที่แบบมีร้านขายทองเต็มไปหมดเลยคนที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมใส่ทองกันนะอ๋อนี่ไงเครื่องประดับเครื่องหัวเครื่องแขนเครื่องหูเต็มไปหมดเลยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาและข้างหน้าเรานี้ก็คือสุดยอดซุปเปอร์ของหายากที่สุดในอเมริการวมอยู่ในนี้แล้วค่ะเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะมีขายอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันคืออะไรนึกว่าอยู่สี่มุมเมืองว่ะนี่ผักหายากสตอที่บ้านเราฝักยาวๆที่นี่ใช่สตอปะวะชื่อแกว่าอะไรไม่ใช่สตอขอโทษแม่ค้าขายผักจริงป่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราพาไปดูพวกของหายากนะคือมีทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวหาก่อนนี่อะไรอันนี้ก็ตระกูลพวกมันเหมือนพวกบวบอ่ะสีนประหลาดดีนะนี่ชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อ snakeน้ำเต้างูน้ำเต้าภาษาไทยน้ำเต้างูนี่มะพร้าวเขาก็มากันเป็นอย่างนี้เลยมะพร้าวน้ำหอมซึ่งร้านฝรั่งไม่มีขายนะจ๊ะ
นี่เอาไปทำขนมอ่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมแบบชอๆอ่ะเออมีใช่เหมือนเลยร้านฝรั่งอะไรไม่มีนะของบางอย่างเนี่ยหาซื้อได้แค่ที่ร้านนี้ไทยที่ร้านนี้ร้านเดียวเป็นยังไงล่ะทุกคนนี่คือซูเปอร์อินเดียนะคะเข้ามาแล้วรู้เลยว่าเป็นซูเปอร์อินเดียเพราะว่ามีกลิ่น นี่ลูกอะไรหุยพาวเราตั้ง8899อ่ะลูกอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครรู้บอกหน่อยนะคะใบชะพูนี่ใบชะพูไปกินเมี่ยงคำเนี่ยเห็นไหมของอะไรอย่างเงี้ยคือมันหาซื้อไม่ได้นะเว้ยคือที่นี่ที่นั้นที่มีอ่ะเออนี่ใบชะพูคนที่นี่เขาก็คงเอาไปกินหมากเนาะแต่ละบ้านเราก็เมี่ยงคำอร่อยเลยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะใครรู้บ้างวะนี่คืออะไรคะใครรู้บ้างบอกด้วยนะคะน่าจะเป็นถั่วชนิดนึงหรือเปล่าใช่ไหมเออก็มีความเป็นไปได้เออนี่ไงหัวปีบานาน่าบลอสซัมหัวปีอย่างนี้ก็หาไม่ได้นะคะตามซูเปอร์ฝรั่งอ่ะโดนชนนี่หัวปีทุกคนอันนี้ก็คือบอนใช่ปะไปแกงบอนปะอันนี้ไปปอกอ่ะปอกแล้วก็ไปแกงอ่ะอันนี้ว่านหางจระเข้นะคะอโลเวล่าอันใหญ่ปะว้าวเห็นไหมว่าของที่นี่มันแรไอเทมขนาดไหนนี่มะเขือเปาะซึ่งที่นี่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้กินกันนะเขากินแค่มะเขือยาวเขาเรียกแค่เอ็กแพลนต์แต่บ้านเนี่ยมะเขือบ้านเราก็มีขายโลเท่าไหร่นี่ไทยเอ็กแพลนต์พาวละ 1.79เฮ้ยราคาดีเลยเอาไปทำอะไรอ่ะหวานอยากกินเหรอเอาไปสิเอาไปตำน้ำพริกกะปิก็ได้นะเวลาเลือกมะเขืออ่อนนะคะให้ดูที่ตูดมันนี่แล้วก็ดูขั้วนี่เวลาเลือกมะเขือนะดูยังไงนะให้ดูที่ขั้วมันนะคะมันดูได้ที่ผิวเลยอ่ะเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยอันนี้คืออ่อนอันนี้คือแก่เออฮะไม่เสียดายไม่เสียใจที่เป็นลูกแม่ค้าสตอที่บ้านเราฝักยาวๆใช่สตอปะวะเฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะมีของเด็ดมะรุมแม่งมีด้วยว่ะแพงด้วยนะเนี่ยพาวเรา 6.99 เหรียญน่ะก็ไปนั่งขูดขูดขูดแล้วก็ไปใส่แกงดรัมสติกอย่างวะโอ้ my friend me โอเคโอเคOh, this one is very difficult to find. Yeah, yeah. Wow, so too good. Much. Indian supermarket is the best. A little later. แล้วข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นแบบพวกโรงเรียนสอนขับรถนะคือตอนนั้นที่เรามาเรียนขับรถเนี่ยเราก็มาเรียนที่นี่ซึ่งถ้าใครอยากไปดูคลิปก็ไปดูได้นะมันตลกมากเลยนะมันเก่ามากแล้วคือมันสนุกมากคือตรงนี้คือมันเป็นเหมือนย่านธุรกิจของเขาอะมีทั้งทำแพ็คทำอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนั้นเราก็มาเรียนขับรถแบบงงๆเนาะก็จะผ่าน2รอบเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยมันก็คือร้านตัดผมนะทุกคนแล้วจุดเด่นของร้านตัดผมอินเดียเนี่ยก็คือมันทั้งตัดผมแล้วก็นวดด้วยถ้าเกิดใครไม่เคยตัดนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูคือเราก็อยากจะไปตัดนะแต่เราก็ไม่ทันละเดี๋ยวเราต้องไปที่ย่านอื่นต่อเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูแทนแล้วกันบอกเลยว่าเองจะสบายอยากตายในชาตินี้เลยทีเดียวนี่กูเครียดกูมาลงกับมึงนี่แหละหมูก็แพงแล้วตะบานก็โง่ในอดีตนะคะช่วงปี1920เนี่ยบริเวณที่แห่งนี้นั้นนะคะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับคนขาวที่มีฐานะที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายจากเกาะแมนฮัตตันเนาะโดยที่อพาร์ตเมนต์ในบริเวณนี้นะคะก็จะถูกออกแบบให้มีแบบคอมมูนิตี้การ์เด้นเพื่อความลื่นลมมีแบบห้ามไม่ให้ชาวแบบแอฟริกันอเมริกันหรือชาวจิวิชนะคะมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะจ
ากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวอินเดียเนี่ยเขาอพยพกันมาตอนปี1970ค่ะแล้วก็ส่วนชาวโคลัมเบียเนี่ยเขาก็มากันปี1980แล้วก็ชาวเม็กซิกันแล้วก็ลาตินอเมริกันเนี่ยเขาอพยพมา1990นะคะปัจจุบันเนี่ยคนที่อาศัยอยู่แถวนี้เยอะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือพวกเม็กซิกันแล้วก็ฮิสแปนิกทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะที่อาศัยกันอยู่เยอะมากๆแต่ว่ามีใครรู้บ้างไหมคะว่าคนไทยเนี่ยอพยพมาอยู่ที่อเมริกากันปีอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกหนูหน่อยนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันค่ะแล้วก็เดินมาอีกไม่กี่ถนนนะคะเราก็เหมือนจะเดินข้ามมาประเทศใหม่กันแล้วค่ะอเมริกานิดนึงอเมริกาใต้นิดนึงนะเม็กซิโกเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะอาหารเนี่ยก็เริ่มหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะคะว้าวมีสตรีทฟู้ดด้วยอ่ะปลาเป็นตัวๆเลยพี่น้องตลาดนัดเลยอ่ะข้าวโพดทาโก้เพียบเลิศว้าวปลาทอดปลาทอดขมิ้นเลยกินข้าวโพดอ่ะเอาสิเอาข้าวโพดต้มแล้วกันเนาะข้าวโพดปิ้งมันดูไหม้ๆไปหน่อย Can I have one corn please?ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นแบบถนนตลาดอะไรขนาดนี้เหมือนแบบเป็นตลาดนัดเล็กๆเลยอ่ะไม่ได้เดินมาแถวนี้นานลูกมิรามิราแปลว่าข้าวโพดอ่ะแปลว่าลูกจ่ายแล้ว5บาทแม่ค้าหายไปแล้วร้านค้าแถวนี้นะก็จะเป็นแบบภาษาสเปนิชหมดเลยเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปซื้อข้าวอ่ะไม่แม่นะคาโรคอมปาระอ่ะซีซีเนี่ยเม็กซิกันเรสตอรองใหญ่มากเลยนะเห็นไหมแถวนี้มันก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะจริงๆประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่เราอยากไปเป็นหนึ่งในทาร์เก็ตเขาเรียกว่าไงหนึ่งในเป้าหมายที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเยือนเว้ยด้วยความที่พอเรามาอยู่ที่เมกาสักพักหนึ่งเนาะการที่แบบซึมซับวัฒนธรรมอะไรพวกทาโก้เพลงเม็กซิกันอะไรเงี้ยมันถูกซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวนะเราแล้วเราก็มีเพื่อนเม็กซิกันเยอะอะเรื่องการแต่งกายเนี่ยมันก็สามารถแบบบอกถึงแบบความแบบชัดเจนของทางด้านวัฒนธรรมเนาะแถวอินเดียเขาก็จะเป็นแบบชุดสาลีอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะพอเรามาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบคาร์บอยแมนแบบเม็กซิกันอะไรเงี้ยเท่ดีเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูร้านนี้คือร้านขายมอเตอร์ไซค์นะทุกคนซึ่งมันเป็นเหมือนแบบธุรกิจอีกธุรกิจอาชีพนึงดีกว่าเรียกว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพนึงที่คนเม็กซิกันเนี่ยนิยมทำกันก็คือขับรถส่ง delivery หรือว่าเป็นแบบพวก delivery ของร้านอาหารนะเนาะถ้าไม่ใช่ Uber เขาก็จะทำงานที่ร้านอาหารกันทำขับรถ delivery เงินดีนะเว้ยว่าไปวันนึง 2-300 อ่ะเหรอเออซื้อรถคันเด็กน้องจะขี่ไปส่งเดลิเวอรี่เหรอแล้วว่าดาวว่าเปล่าไปถามกันไหมไปอยากรู้อ่ะนี่คันละ900เองนี่หว่าให้ใช่คนจีนนี่หว่าไม่คนเนี่ยใช่เป็นแต่เขาแต่คนจีนมาจับธุรกิจเม็กซิกันไง1500 โอเคNo down payment, no anything. Just cash. Pay full, yeah. Pay full. Okay. That's good. Cool. I thought, เราคิดว่าแพงกว่านี้ Thank you so much. นี่ก็เป็นเรื่องของคนที่รวยเหนือกว่าก็คือคนจีน คนจีนเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์เว้ยให้เม็กซิกันซื้อ เขาบอกว่าจ่ายเต็มเท่านั้นจ้ะไม่มีดาวน์เพย์เมนต์นะจ๊ะแต่จริงๆคันละ 1,200 แล้วว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับการทำงานทีเดียวก็ได้แล้วใช่ทำงานทีเดียวก็ได้แล้วไปส่ง delivery ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บก็ซื้อได้ละคันนึงอ่ะโอเคน่าสนใจว่ะเป็นธุรกิจที่เลิศแต่จริงๆมันผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทะเบียนอ่ะเนาะไม่แน่ใจว่าอย่างไหนถึงผิด
เป็นไงบ้างทุกคนในย่านของควีนส์นิวยอร์กมันมีความแบบอีกเรื่องอีกราวเลยเนาะดูเหมือนไม่ใช่นิวยอร์กเลยเนาะก็นั่นแหละเราก็อยากจะถ่ายทอดให้เห็นในอีกมุมมองนึงคนทั่วไปอาจจะไม่ได้นึกถึงว่ามันมีมุมอย่างนี้อยู่ด้วยหรออะไรเงี้ยมันก็คือสีสันอะเนาะมันคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติทุกอย่างมารวมๆกันอะ yeah. ร้านเหล้านี่เด็ดมากเขาจะมีฟลอร์แดนซ์กันเลยอ่ะแบบเหมือนจะเป็นสถานที่กว้างๆให้คนออกมาเต้นกันเพราะว่าคนแบบเชื้อชาติพวกเนี้ยเขาจะชอบมาแดนซิ่งสาวสาวนี่เมื่อกี้ที่เห็นสาวสาวสวยๆอยู่หน้าร้านเพลงร้านคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาก็คือเป็นอาชีพของเขาซึ่งที่นี่เขาก็สามารถทำอาชีพเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างนั้นแหละสาวนั่งดริงอะไรอย่างเงี้ยใช่แน่ตัดผม10บาทเองเหรอสเปเชียลเนี่ยพี่การบอกว่าพี่การไปตัดผมที่มันลอยๆอย่างเงี้ยเอาปะเอาปะเอาปะล่ะเราวันนี้เลยเหรอใครไปตัดละกันก็คือจริงๆพื้นฐานของพวกชาวเมกาใต้เนี่ยเขาก็จะมีความรักสวยรักงามผมเขาเนี่ยนะจะต้องแบบเรียบคมกริบตลอดเวลาเหมือนทุกคนอ่ะผมเนี่ยเขาจะตัดกันทุกๆแบบ2อาทิตย์ทุกอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะคือแป๊บๆผมเพื่อนมาเทอีกแล้วใส่เยลผู้หญิงก็คือเล็บสวยอะไรเงี้ยมีขนตรงขนตารักสวยรักงามดีนะเราชอบเป็นไงบ้างทุกคนสนุกเหมือนเราปะ เรานี่เพลินมากเลยนะเวลาพาไปสำรวจอะเพราะบางที่เนี่ยเราแค่ผ่านเว้ยเราไม่ได้สำรวจจริงๆแต่พอเราทำคลิปเรื่องสำรวจมันทำให้เราหาข้อมูลแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องหรือว่าแบบสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นแล้วก็พูดไปเรื่อย ไม่เคยพอได้มาเห็นมันก็เป็นอีกมุมมองนึงดีนะอย่างนี้ก็เป็นร้านผลไม้อีกแล้วพูดไปเรื่อยอีกแล้วพอแล้ว Moments later อเมริกานะคะในมุมมองของหลายๆคนเนี่ยมันก็ยังเป็นเมืองแห่งโอกาสเนาะที่ยังให้โอกาสให้เราได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าบางคนสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมาแล้วก็ชอบหรือบางคนอาจจะมาแล้วก็แบบเกลียดอเมริกาไปเลยก็ได้แบบเมืองบ้าอะไรไม่รู้ก็เราอยากจะมาฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆเนาะว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็อยากให้มาพูดมาคุยมาคอมเมนต์กันนะคะถ้าเกิดใครที่ฟังมาจนจบถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกับการได้นะเพราะว่าเรารู้สึกดีทุกครั้งที่เวลามีคนแบบคอมเมนต์มาคุยมาเสนออะไรกันอย่างนี้น้องก็ดีใจมากเลยที่ทำมาถึงตรงนี้ละเจ้าก็ขอบคุณทุกๆแรงกำลังใจที่สนับสนุนเข้ามาไข่ยางให้น้องไปย่าอะหยังจะได้ก็บอกมาเน้อก็อยากจะพาทุกคนไปสำรวจเมืองนิวยอร์กเล็กๆไปด้วยกันเจ้าขอบคุณเจ้านิวยอร์กมันเล็กเหรอเล็กโอเค